วัสดีครับผมณเพชรนะครับทีมงานปิยนัทราชพฤกษ์วันนี้ผมและน้องแม็กนะครับเดินทางมาที่จันทบุรีนะครับมาบ้านพี่หมอนันทชัยนะครับก็จริงๆแล้วเรามาพูดถึงสตอรี่ในส่วนของพี่หมอกันนะครับเพราะว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็มาหาชุดโฮมเธียเตอร์ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทนะครับตอนนั้นก็คุยกันทดลองกันก็หลายชุดนะฮะสุดท้ายก็มาจบกันที่ชุด Acona Series นะครับก็ลำโพงคู่หน้าเนี่ยจะเป็น Acona 80นะฮะเป็นตัวเซนเตอร์เนี่ยจะเป็น FRC Acona แล้วก็ตัวเซราจะเป็น Acona 40นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนใช้แอมเป็น Denon นะครับรุ่นใหญ่สุดแล้วก็สุดท้ายก็มาเปลี่ยนเป็นออนเกียวนะครับ 3,001 นะฮะก็มีการอัพนะฮะมีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทีละชิ้น2ชิ้นแต่นะวันนี้เราจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับก็น่าจะประมาณสัก 3-4 ปีได้ละที่ไม่ได้เดินทางมาที่นี่นะครับก็วันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราจะอัปเกรดในส่วนของลำโพงนะครับลำโพงคู่หน้าเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นตัว Westcova Back Edition นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเตอร์ก็จะเป็น FRC Back Edition เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนเครื่องกองไฟเนี่ยของเดิมเนี่ยจะเป็นแมกเนตนะครับรุ่น IRG 2000แล้วก็วันนี้เราจะอัปเกรดกันเป็นไนกรา 5000ก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับว่าหน้าตาเซตใหม่เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็เสียงจะดีมากน้อยกันเพียงใดนะครับก็ติดตามชมกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้นะหลังจากที่เราได้ทำการอัปเกรดนะครับชุดของพี่หมอนันทชัยนะครับโหเอาว่าอัปเกรดกันแบบ minor change กันเลยนะครับตัวหลักๆนะในตัวของลำโพงนี่ก็จะเป็นตัว Westcova Back Edition นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเสียงเนี่ยดีกว่าซีรีส์เดิมเนี่ยโหใช้คำว่าแบบมหาศาลครับถือว่าคุ้มแล้วก็เขาจะมีตัว Bike Extender นะครับเพิ่มเติมมาให้เอาว่า
ราคาเนี่ยถ้าเทียบกับตอนเวสโควาเดิมออกมาใหม่ๆเนี่ยครับก็ถือว่าราคาเดียวกันแต่ว่าโอ้โหได้ทั้งออปชั่นตัวสไปค์เอ็กซ์ทันเดอร์นะฮะที่แถมไปให้ในราคาที่เกือบ 30,000 บาทนะครับชุดหนึ่งนะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของดอกนะครับหรือว่าตัวเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับก็ทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยโดยรวมเนี่ยโอ้โหใช้คำว่าแบบอย่างที่ผมบอกครับว่ามัน amazing จริงๆนะฮะแล้วก็ตัวเซนเตอร์เองเนี่ยก็อัปเกรดเป็นตัว FRC Back Edition เหมือนกันนะครับก็ตัวขุมพลังหลักๆนะฮะก็จะมีตัว Niagara 5000นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนจากเดิม IRG 2000นะครับเปลี่ยนเป็น Niagara 5000แล้วก็ส่วนคู่หน้าเดิมนะครับเป็น Acuna 80เนี่ยเราก็ได้ทำการย้ายนะครับไปเป็นลำโพงเซราวเรียบร้อยส่วนลำโพงเซราวหลังเดิมนะครับ Acuna 40เนี่ยก็ได้ยกขึ้นไปชั้นที่2นะครับเอาไปต่อกับชุดดูหนังต่อกับทีวีอย่างเดียวแล้วก็ตัว Oppo นะฮะและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ทำการอัปเกรดไปนะฮะตัวชั้นวางเองนะครับตอนนี้เราได้ทำการอัปเกรดเป็นตัวชั้นวาง Target ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น ESV นะฮะ60แล้วก็มาดูในส่วนตัวสายลำโพงตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวโอ๊กเข้าไปเรียบร้อยนะครับทั้งลำโพงคู่หน้าเองแล้วก็ตัวเซนเตอร์เองแล้วก็ยังมีตัวจัมเปอร์นะจูปิเตอร์จัมเปอร์อีก1ชุดนะครับก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็มีตัวสาย AC Hurricane 20แอมป์นะฮะพี่หมอเนี่ยฟังแล้วแบบโหมันประทับใจมากครับแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวเพอร์เฟกต์นะครับในเซตนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาฟังความรู้สึกของพี่หมอดูนะครับว่าพี่หมอรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับรู้สึกไงก็เสียงดีขึ้นนะฮะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเวทีกว้างขึ้นนะครับฟังเพลงเพราะขึ้นได้บรรยากาศมากขึ้นแล้วก็รูปลักษณ์ก็เปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับจากโทนสีขาวก็ตอนนี้กลายเป็นโทนสีดำเข้มนะครับดูสะใจคำแนะนำแล้วการใส่ใจนะแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ลองนะครับเพื่อว่าดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจชุดโฮมเทเตอร์นะครับหรือว่าชุดฟังเพลง2 Channel นะฮะก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ปียนัทสาขาราชพฤกษ์ได้เลยนะครับพวกเรายินดีให้บริการนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองฟังได้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะอย่าลืมเชื่อหูของท่านเองเพราะมันเป็นเสียงของคุณเองสวัสดีครับ